อันนี้รถทัวร์ไปน้ำตกเอราวัณนะครับกาญจนบุรีเอราวัณค่าตั๋วคนละ50บาทขึ้นรถได้ที่บขส.เมืองกาญนั่งรถไปน่าจะประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงน่าจะถึงรื่นเริงทัศนาจรพักผ่อนเพื่อย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวรถโดยสารก็จะมีเจ้าที่มาเก็บค่าตั๋วคนละ100บาทนะครับคนไทยปฏิบัติห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปห้ามนำภาชนะโฟมและขวดแก้วเข้าไปนะครับอีกข้อคือห้ามส่งเสียงดังคงได้ตามมาเกิดความหันษาล้วนมีคุณค่าทางใจท่องเที่ยวพร้อมมิตรชุบชูชีวิตยืนไปเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วคงก้าวไกลไปดีน้องครับรื่นเริงทัศนาจรของที่เราเลือกของฝากให้น้องรอบกันคือเต็มท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันนี้อันนี้คือเขานั่งรถเข้าไปกันนะครับแต่ว่าผมจะเดินเข้าไปเนี่ยอุทยานแห่งชาติเอราวัณเหล้าเบียร์ห้ามเอาขึ้นนะครับขวดพลาสติกแก้วไม่ได้เลยเพราะว่าการคนมักง่ายไปทิ้งกันในป่านะครับน้ำตกอีก500เมตรจุดรับฝากพลาสติกและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดินมาได้สักพักหนึ่งทางก็จะเริ่มชันขึ้นนะนี่นะครับรถที่รับผู้โดยสารนะคือจะมาจอดตรงน้ำตกชั้นที่1ชั้นนี้นะครับเด็กๆจะเล่นเยอะหน่อยแล้วมันมีพื้นที่ให้เราสามารถปูเสื่อนั่งกินอาหารกว้างได้น้ำตกชั้นที่1
ร้านค้าสวัสดิการจุดนี้จะมีของขายนะครับมีของกินด้วยมีน้ำหาข้าวกล่องกินสักกล่องดีกว่าเราชิมคูปองข้าวยำแหนม30มีเบอร์เกอร์ด้วย40ส่วนน้ำอัดลมกระป๋องก็15บาทมีจุดทิ้งขยะแล้วก็จะมีสุขาอยู่ทางนู้นนี่นะครับจุดที่เป็นชั้นหนึ่งของน้ำตกเป็นจุดที่คนจะมาเขาเรียกอะไรปิกนิกกันเยอะที่สุดจุดนี้ตรงนี้สามารถให้เด็กเล่นน้ำและผู้ใหญ่ก็สามารถดูได้และอีกอย่างเป็นน้ำตื้นนะไม่ลึกมากเล่นสบายตรงนี้เดี๋ยวจะไปกันต่อในชั้นที่2ทางขึ้นไปชั้น2ก็จะค่อนข้างชันสักนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นอีกจุดนึงที่เมื่อกี้สงสัยว่าทำไมถึงมีจุดขายน้ำขายอาหารก็คือว่าจากประตูจุดนี้จะไม่สามารถเอาอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปได้แล้วนะครับจะต้องทิ้งเอาไว้ที่นี่หรือฝากไว้ครับขวดน้ำมาจ้างขวดน้ำขึ้นไปนะคะหรือว่าแต่เราทิ้งวันบุบบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจงายคว่ำชีพที่ยาวนานอันนี้น่าจะเป็นน้ำตกชั้นที่สองนะเดี๋ยวลองดูโอ้นี่ครับสบายเลยนอนชิลเลยครับมีให้เลือกซ้ายขวามีชั้นซ้ายซ้ายเป็นชั้น4ขวาเป็นชั้น3เดี๋ยวคงต้องไปชั้น4เลยแหละครับน่าจะไวดีเส้นทางเดินทางศึกษาธรรมชาติป่าดงดิบแหลงมองไร่ครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้เป็นทางนี้นี่แหละครับความชันของบันไดนะครับผมไม่ต้องบอกเห็นแล้วท้อเลยพอถึงชั้นที่4จะมีจุดพักชมวิวพอไปครับพอจะลองดูนะครับจุดพักชมวิวอันตรายหน้าขาสูงชันแกนี่เป็นไม่ใช่น้องชิวสบายเลยนะครับน้องน่าจะเย็นนะครับวันนี้น้องตกชั้นที่4เส้นทางข้างบนนี้เริ่มจะไม่เป็นทางให้ปูด้วยคอนกรีตแล้วนะครับจะเป็นทางที่เป็นหินจริงๆคือเดินลำบากนิดหนึ่งตรงนี้แล้วก็จะชันไปเรื่อยๆเป็นระยะบางจุดบางจุดวันนี้ก็จะมีเป็นศาลเจ้าแม่นะครับที่มีคนเอาผ้าไพรสแบร์มาถวายแล้วตรงนี้คนเยอะมากครับชั้นที่4
โอเคดูก่อนครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตรงนี้อกนางผีเสื้อทางขึ้นไปต่อนะครับชันอีกเหมือนเดิมครับยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยครับทางขึ้นไปชั้น5 6 7ไปทางขวาโอ้โหลื่นนะครับลื่นแต่ถึงนะพักริมทางโอ้ยเรื่อยหาแต่เรื่อยมันก็ตัวมุสก จุดแล้วนะครับไปลองน้ำไปลองน้ำตรงนู้นไปไปลองน้ำข้างบนปากเรื่องแข็งเลยแอ๊ะมันมาข้างหลังทำไมอีกแล้วเหรอพ่อจงทางนู้นอันนี้น้ำตกขั้นที่4นะครับชั้นที่4ก็ถือว่ายังพอมีคนเล่นอยู่บ้างเขาบอกว่าชั้นที่5อีก150เมตรนะครับเริ่มขึ้นยากแล้วครับตรงนี้เพราะว่าทางเป็นไรเขาอย่างนี้เลยจะขึ้นยากนิดนึง
น้ำเป็นยิ้มคุณนี่เพื่อนเลยค่ะที่มาเนี่ยคุณนี่ก็มาตีเล่นเดี๋ยวเราขึ้นไปซัมบิงโอ้เลื่อนด้วยมีซัมบิงโอ้ยเจอเจ็บไหมลูกเจอสะพานแล้วครับชิดชั้นเจ็ดได้ในป่ามีสบายเดี๋ยวขอดูน้ำหน่อยน้ำใสแล้วก็เย็นด้วยนะครับน่าไปแช่น้ำมากเลยแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมันจะมีปลาแบบว่ายอยู่ในน้ำด้วยเป็นจุดหนึ่งที่สวยเหมือนกันนะครับตรงนี้มีสะพานข้ามลำธารไปนี่มองทางครับแต่ต้องทางตรงไปกันต่อครับโอ้โหทางเริ่มจะไม่เป็นทางแล้วเริ่มจะเดินยากแล้วเพราะเป็นหินแบบนี้ซะเยอะมีเสร็จลื่นได้บางคนเดินถอดเท้าเปล่าเดินกันเลยสิก้อยกูมีหน้าที่เตะทิ้งเราโดนได้หรือว่าจะเอาจะเอาเนี่ยร้อยอ่ะนะพังเดี๋ยวครับทางขึ้นนะโอ้โหถ้าจะปีนกันทีเดียวนะครับจะปีนกันไหวหรือเปล่าเด็กยักษ์โอ้โหเด็กยักษ์โอ้เช่โอ้โหลื่นนิดนึงครับถ้าขึ้นมาก็ขบวนก็สวยอยู่นะครับอันนี้เราถึงกันแล้วโอ้โหน้ำตกชั้นที่5ประเทศระวังอันนี้เบื่อไม่อยากลงอีกแล้วI'm sorry.
ั้นที่5เบื่อไม่ลงชั้นที่6อีก300เมตรนะครับทางไปน้ำตกชั้นที่6ตรงนี้เริ่มเห็นแสงสว่างจากท้องฟ้าครับโอ้โหเส้นทางก็ยังขรุขระเหมือนเดิมทันขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้เห็นการซื้อจะมาปนลายแล้วปนบนลายให้น้ำใสกว่านี้ดีกว่ามีขนาดนานเลยเขาบอกทางขวาเป็นชั้นที่6ทางซ้ายเป็นชั้นที่7小心哦！你当心！ชั้นที่7เขาว่าขึ้นไปอีกนะครับโอ้โหไปทางนู้นนะขึ้นมาแล้วครับอันนี้บันไดไปชั้น7นะครับค่อนข้างลื่นนะต้องระวังบันไดหลายขั้นผุพังไปแล้วตอนขึ้นอย่างขนาดนี้ตอนลงไม่ต้องพูดถึงก็ถึงชั้นน้ำตกอีกแล้วนะครับเหนื่อยครับมีน้ำขึ้นมาได้ใกล้ชั้นเจ็ดทางก็จะแคบขึ้นครับต้องสวนเล่นกันเริ่มเดินยากกว่าเดิมโอ้
เจ้าที่การดูแลรักษาชาวต่างชาติบาดเจ็บบันไดหักแล้วนะครับหักเลยบันไดหักเลยฝรั่งก็ลื่นลงมาแต่ง่ายขึ้นได้มันต้องก้าวไปยาวๆหน่อยเลือดเนี่ยใช่ทางนี้ดีกว่าลองดูต้องก้าวยาวๆหน่อยนะจะตอนลงลงไม่ได้นะลงก็ลื่นต้องเหยียบองศาหน่อยเลือดตรงไหนพ่อที่แฟงเลือดอีกแล้วมันลื่นมากเพราะไหนเลือดอ่ะต้องสี่แล้วจบง่ายได้ยังไงไปพอดีกว่าไปขึ้นไปแม่ไม่มั่นใจตัวเองเอาลบก่อนนี่นะครับใกล้ชั้นที่7แล้วจะชันมากนะปะกินนี้ฝรั่งลื่นลงมาแล้วครับมีเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลแล้วเนื่องจากว่าบันไดมันหักนะครับช่างยังไม่ได้มาซ่อมแซมเราจะขึ้นต่อข้างบนนะครับถึงแล้วเว้ยถึงแล้วนะครับระวังลื่นถึงที่หมายสักทีนะครับหมายตั้งแต่ขึ้นกันมาตั้งนานคุณคือผู้พิชิตคุณคือผู้พิชิตตกเอราวัณชั้นที่7นะครับแต่ดูว่าชื่อชั้นว่าอะไรเอ่ยคุณคือผู้พิชิตผู้หาเอราวัณชั้นที่7นะครับคุณคือผู้พิชิตโอ้โหทำไมชั้น6อ่ะนะที่ฝาชั้นต้องถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะครับโอ้ควรจะต้องดำน้ำคือหรือเปล่าต้องฟังชื่อไหนดีน้ำเย็นมากครับน่าเดินน้ำจริงชั้นที่7ของน้ำตกเอราวัณนะครับคุณเพผู้พิชิตอันนี้คือสุดทางแล้วครับบนยอดหน้าผาแล้วข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นน้ำระดับน้ำแข็งนะครับพอลุยได้สบายๆแล้วก็น้ำเย็นด้วยแต่ตรงนี้ก็คนจะเงียบกว่าชั้นข้างล่างๆนะครับด้านล่างๆคนจะเยอะชั้นนี้คนจะเงียบหน่อยไปก่อนเจ้าของไปไหนอ่ะชมชั้น7แล้วเดี๋ยวนี้จะลงข้างล่างแล้วครับลงข้างล่างคงจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอแล้วเพราะว่ามันจะลื่นมากตอนลงคงจะต้องใช้ทั้งสองมือในการช่วยขอจบการรีวิว
พียงเท่านี้ก่อนแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะถ่ายเป็นระยะให้ดูชีวิตที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเมื่อผ้าคลุมครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลู่สู่สวรรค์ดูตะวันว่าโลกสร้างสรรค์สวยงามให้เราบอกให้รู้ให้ดูความจริงทิ้งคืนเพื่อสู่เช้าให้เราทิ้งเศร้าสู่สดใสตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2โมงครึ่งเดี๋ยวสักประมาณ3โมงครึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มให้คนลงกันบ้างแล้วครับเพราะว่าไม่งั้น 4-5 โมงพอแดดแสงแดดมันไม่พ้นภูเขามันก็จะมืดทำให้มันมองอะไรไม่เห็นแล้วตรงเนี้ยครับอันนี้ก็เลยต้องกินนั่งเล่นน้ำได้สักครู่หนึ่ง15นาทีก็เลยต้องรีบลงก่อนเดี๋ยวมันจะมืดกันไปใหญ่เพื่อเวลาเดินลงด้วยตอนขามานี่คนจะเยอะนะครับขากลับอันนี้เงียบหน่อยเพราะคนน่าจะยังไม่ลงกันมาเมื่อกี้มันลงยากครับเลยไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะบางจุดต้องใช้สองมือในการจับจะถือไม่สะดวกครับแล้วบางจุดก็ต้องผ่านน้ำตกตรงนี้เป็นจุดที่ลงค่อนข้างง่ายขึ้นมาอีกนิดก็ยังมีคนสวนมาบ้างเป็นระยะโอ้ยผมว่าอีกจุดหนึ่งที่ชาวต่างชาติชอบมาเที่ยวที่นี่ก็คือเราได้เที่ยวป่าด้วยครับเที่ยวป่าปีนขึ้นปีนลงขึ้นเขาลงเขาอะไรแบบนี้จากทางธรรมดาเขาเหมือนก็เริ่มลาดชันต้องปีนหินขึ้นไปแล้วก็เพื่อจะไปชมน้ำตกชั้นต่างๆมันเป็นภารกิจครับที่จะต้องพิชิตไปทีละขั้นผมว่าส่วนนี้ทำให้ฝรั่งชอบมากันเยอะส่วนใครที่ขาแข้งไม่ดีอย่าขึ้นเลยครับตรงนี้ลื่นมากตอนนี้เรากำลังลงแล้วโอ้ยThank you.
รถที่เราจะกลับนะครับนี่รถเอราวัณนะครับเอราวัณกาญจนบุรีเอราวัณเหมือนเดิมมาคันไหนกับคันนั้นตอนนี้คนแน่นมากเลยเขาจะรอคันหลังดีไหมโลกมีมายาจะบ้าก็ในเมืองเรียกรุ่งเรืองก็คงจะไม่โลกในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจนั่นและสายนี่คือลงไปทางรถไฟครับคนนี้จะไปรถไฟต่อลงต่อประหลาดสายทานที่ผ่านเมืองสายลมน้องเรือสู่เขาว้าวรถการเอราวัณ